รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่97โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะในวันนี้ก็ขอนำธรรมะในสังคีติสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะซึ่งพระสูตรนี้ท่านพระอานนท์เล่าว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงนครของพวกมัลละกษัตริย์อันมีนามว่าปาวาได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรเขตนครปาวาก็สมัยนั้นเจ้ามัลละแห่งนครปาวาเพิ่งสร้างท้องพระโรงหลังใหม่นามว่าอุปัตตกะเสร็จไม่นานยังไม่ทันที่สมณพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์จะได้เข้าไปอยู่อาศัยพวกเจ้ามัลละแห่งปาวาได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของนายจุนทะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ500รูปจึงได้พากันเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสด็จประทับณท้องพระโรงนั้นก่อนเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับก่อนแล้วภายหลังพวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวาจึงจักใช้สอยการเสด็จประทับก่อนของพระผู้มีภาคเจ้านั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวาสิ้นกาลนานพระผู้มีภาคเจ้าก็ทรงรับคำนิมนต์นั้นด้วยดุษณีภาพนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพคะการที่คนไทยเราเวลาที่ปลูกบ้านสร้างเรือนแล้วก็มีการทำบุญเลี้ยงพระให้เป็นสิริมงคลซะก่อนที่จะเข้าไปอยู่อาศัยนั้นก็คงจะได้รับความรู้มาจากการกระทำของคนในสมัยพุทธกาลที่ได้เล่ามานี้ก็เป็นได้นะคะแต่การกระทำของคนสมัยโน้นท่านจะทำเหมือนกับเราในสมัยนี้หรือไม่ก็โปรดได้ฟังเรื่องราวในพระสูตรนี้ต่อไปนะคะก็ความต่อไปมีว่าเจ้ามัลละแห่งเมืองปาวาได้พากันไปยังท้องพระโรงปูลาดท้องพระโรงให้เสร็จสรรพแต่งตั้งอาสนะให้ตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันครั้นเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศบูรพาอยู่ทิศตะวันออกนะคะแม้พระภิกษุก็ล้างเท้าแล้วพากันเข้าไปยังท้องพระโรงนั่งพิงฝาด้านหลังผินหน้าไปทางทิศบูรพาแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวาก็พากันล้างเท้าแล้วเข้าไปยังท้องพระโรงนั่งพิงฝาด้านบูรพาผินหน้าไปทางทิศปัจฉิมแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังพวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวาให้เห็นแก้งสมาทานอาหารรื่นเริงด้วยธรรมิกถาตลอดราตรีเป็นอันมากครั้นแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายราตรีล่วงมากแล้วบัดนี้พวกท่านจงสำคัญเวลาอันสมควรเถิดพวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวาก็พร้อมกันรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าแล้วพากันลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วหลีกไป
เมื่อพวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวาหลีกไปแล้วไม่นานพระผู้มีภาคเจ้าได้ทรงเหลียวดูหมู่ภิกษุผู้นิ่งอยู่แล้วได้รับสั่งกับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรภิกษุสงฆ์ปราศจากทีนะและมิทะคือปราศจากความง่วงเหงาหาวนอนนะคะสารีบุตรจงแสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเราเมื่อหลังจากพักผ่อนท่านพระสารีบุตรก็รับพระพุทธดำรัสว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีภาคเจ้ารับสั่งให้ปูผ้าสังฆาติเป็นสี่ชั้นแล้วทรงสำเร็จสีหสายาโดยพระปรัตเบื้องขวาทรงเหลื่อมพระบาทด้วยพระบาททรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงกระทำความหมายในอันที่จะเสร็จลุกขึ้นไว้ในพระทัยก็สมัยนั้นนิครนนาถบุตรซึ่งเป็นเจ้าลัทธิหนึ่งในสมัยนั้นนะคะได้ทำกาละคือสิ้นชีวิตลงที่เมืองปาวาไม่นานนักเพราะการกิริยาคือการตายของนิครนนาถบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกเป็นสองพวกเกิดบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันเสียดแทงกันด้วยปากคือบอกว่าท่านไม่รู้ถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกด้วยถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์คำที่ควรจะกล่าวก่อนท่านกลับกล่าวภายหลังคำที่ควรจะกล่าวภายหลังท่านกลับกล่าวก่อนข้อที่ท่านแช่มชองมาผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วท่านจงถอนคำพูดเสียมิฉะนั้นก็จงแก้ไขเสียถ้าสามารถแก้ไขได้ดังนี้เห็นจะมีแต่ความตายอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นไปในพวกนิครนผู้เป็นสาวกของนิครนนาถบุตรถึงพวกสาวกของนิครนนาถบุตรที่เป็นคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายคลายความรักรู้สึกท้อถอยในพวกนิครนผู้เป็นสาวกของนิครนนาถบุตรทั้งนี้พระธรรมวินัยอันนิครนนาถบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่ใช่ธรรมะที่ท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้เป็นธรรมะมีที่พำนักอันทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยไม่มีที่พึ่งพาอาศัยท่านผู้ฟังคะท่านพระสารีบุตรท่านทราบเรื่องที่นิครนนาถบุตรถึงแก่ความตายและสาวกของนิครนนาถบุตรแตกแยกกันนะคะจึงได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายก่อนที่จะแสดงธรรมว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นเช่นดังกล่าวมาสำหรับในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่ใช่ธรรมที่ท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายส่วนธรรมนี้อันพระผู้มีภาคเจ้าของเราทั้งหลายตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไปแล้วพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคายนาไม่พึงกล่าวแข่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะอะไรเล่าที่พระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว
พวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคายนาไม่พึงกล่าวแข่งแย่งกันในธรรมะนั้นท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้นะคะว่าการสังคายนาพระธรรมวินัยนั้นได้เคยมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานซะอีกผู้ริเริ่มก็คือท่านพระสารีบุตรพระอัครสาวกฝ่ายขวาของพระผู้มีภาคเจ้านะคะแต่เป็นการสังคายนาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและการสังคายนานี้ก็เกิดจากการสิ้นชีวิตของศาสดาเจ้าลัทธิคนหนึ่งในสมัยนั้นคือนิครนนาถบุตรนะคะพูดง่ายๆก็ว่าคนภายนอกธรรมวินัยเป็นปัจจัยให้มีการสังคายนารวมธรรมวินัยให้เป็นหมวดเป็นหมู่ขึ้นแต่การสังคายนาภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนั้นตั้งแต่ครั้งแรกเป็นต้นมาเกิดจากความแตกแยกของบุคคลคือภิกษุสงฆ์ในธรรมวินัยนี้เองนะคะไม่ใช่ใครอื่นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ที่ทำลายศาสนาของพระองค์นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัท4อันได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของพระองค์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นบริษัทหนึ่งของพระองค์ก็ควรจะได้ตระหนักและระวังไว้ปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาก็แตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆมากมายสมัยก่อนมีถึง18นิกายนะคะปัจจุบันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นอีกมากมายสักเท่าไหร่เหตุการณ์ในอดีตเราไม่อาจจะแก้ไขได้แต่ปัจจุบันนี้เราก็อย่าได้ทำอะไรให้เป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกกันขึ้นอีกเลยนะคะเพราะถ้าแตกแยกกันมากเท่าไหร่แก่นของศาสนาก็จะเหลือน้อยลงทุกทีจนในที่สุดจะไม่เหลืออะไรเลยจะไม่มีอะไรให้เราได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติกันเลยนะคะต่อไปนี้ก็ขอเชิญฟังเรื่องราวในสังคีติสูตรต่อไปนะคะท่านพระสารีบุตรท่านจัดรวมธรรมะเข้าเป็นพวกๆธรรมะหนึ่งก็รวมไว้ด้วยกันธรรมะสองก็รวมไว้ด้วยกันจนกระทั่งถึงธรรมะสิบนะคะธรรมะทั้งหมดที่ท่านพระสารีบุตรท่านแสดงนี้ท่านก็ไม่ได้คิดขึ้นเองนะคะแต่เป็นธรรมะที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วแสดงแล้วแก่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านพระสารีบุตรท่านเพียงแต่ยกขึ้นมารวบรวมให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การจดจำและศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นนะคะข้อแรกทีเดียวท่านพระสารีบุตรแสดงว่าธรรมะหนึ่งเป็นไฉนแล้วก็ตอบเองนะคะว่าสัตว์ทั้งหมดตั้งอยู่ได้เพราะอาหารสัตว์ทั้งหมดตั้งอยู่ได้เพราะสังขารตอนนี้ก็ขออธิบายธรรมะที่ท่านกล่าวไว้ว่าสัตว์ทั้งหมดตั้งอยู่ได้เพราะอาหารตามอรรถกถาซะก่อนนะคะคำว่าสัตว์นั้นได้แก่สัตว์ที่เกิดอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพสัตว์ที่เกิดในกามภพก็ได้แก่สัตว์ที่เกิดในกามภูมิ11ภูมิคืออบายภูมิ4มนุษยภูมิ1เทวภูมิ6ชั้นสัตว์ที่เกิดในอบายภูมิ4นั้นนะคะก็ได้แก่สัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานสัตว์ที่เกิดในมนุษยภูมิก็ได้แก่มนุษย์อย่างเราๆท่านๆนี้ล่ะค่ะส่วนสัตว์ที่เกิดในเทวภูมิ6ชั้นนั้นก็ได้แก่เทวดาในชั้นจาตุมหาราชดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีและปรนิมมิตวสาวดีนะคะทั้งหมดนี้ก็ได้แก่สัตว์ที่เกิดในกามภูมิ11ภูมินั่นเองนะคะต่อไปก็เป็นสัตว์ที่เกิดในรูปภพหรือรูปภูมิ16ชั้นสัตว์ที่เกิดในรูปภูมินั้นแบ่งเป็น2พวกนะคะคือพวกที่มีทั้งรูปทั้งนามครบคือมีขันธ์5ครบได้แก่สัตว์ที่เกิดเป็นรูปประพรมในปฐมฌานภูมิ3ทุติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3เจ
จตุตถฌานภูมิ6คือเวหัพพลาภูมิ1และสุทาวาสภูมิ5รวมทั้งหมดเป็นพรหมที่เกิดในรูปภูมิที่มีทั้งรูปและนาม15ภูมินะคะยังเหลืออีกภูมิหนึ่งเป็นภูมิของสัตว์ที่มีแต่รูปขันธ์อย่างเดียวเรียกว่าอสัญญสัตตภูมิสัตว์ที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเรียกว่าอสัญญสัตตพรหมนะคะเป็นพรหมที่ไม่มีสัญญาเพื่อไม่มีสัญญานามขันธ์ที่เหลืออีก3คือเวทนาสังขารและวิญญาณซึ่งจะต้องเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันกับสัญญาก็ไม่อาจจะเกิดได้นะคะเพราะว่านามขันธ์ทั้ง4นี้ย่อมไม่พรากจากกันคือเมื่อเวลาเกิดก็ต้องเกิดพร้อมกันเมื่อขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปนามขันธ์ที่เหลือก็เกิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์ที่ไม่มีสัญญาจึงคลุมไปถึงสัตว์ที่ไม่มีเวทนาสังขารและวิญญาณด้วยพูดง่ายๆก็คือพรหมในชั้นนี้มีแต่รูปขันธ์ไม่มีนามขันธ์เลยนะคะที่เป็นดังนี้ก็เพราะในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่มาตรัสรู้นั้นได้มีบุคคลบางพวกที่เจริญวาโยกสินจนได้จตุตถฌานแล้วเวลาที่ออกจากจตุตถฌานก็เกิดความคิดว่าการมีจิตนั้นไม่ดีเลยเพราะทุกข์ต่างๆความเดือดร้อนต่างๆเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยจิตเข้าไปรับรู้ทั้งสิ้นหากไม่มีจิตแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะลำพังมีแต่เพียงรูปอย่างเดียวก็จะไม่เดือดร้อนเลยเพราะรูปไม่อาจจะรับรู้อะไรได้เมื่อเขาคิดอย่างนี้นะคะจึงได้ทำความเบื่อหน่ายในสัญญาซึ่งท่านเรียกว่าสัญญาวิราคะเมื่อตายลงจึงไปเกิดในอสัญญีภพเป็นอสัญญสัตตพรหมเขาตายด้วยอิริยาบถใดก็เกิดขึ้นด้วยอิริยาบถนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในอสัญญีภพนั้นจึงมีอิริยาบถเพียง3คือยืนนั่งนอนไม่มีการเดินนะคะเพราะการเดินจะต้องอาศัยจิตเป็นปัจจัยจึงจะเดินได้แต่การยืนนั่งและนอนนั้นแม้ไม่มีจิตอาการยืนนั่งนอนก็เป็นไปได้ทรงอยู่ได้ด้วยอำนาจของอุตุคือความเย็นความร้อนเป็นปัจจัยให้นะคะและอสัญญสัตตพรหมนั้นนะคะเมื่อยืนนั่งหรือนอนอยู่ท่าไหนก็อยู่ท่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงรวมความว่ารูปพรหมที่มีครบ5ขันธ์มี15ชั้นและรูปพรหมที่มีเพียงขันธ์เดียวมี1ชั้นคืออสัญญีพรหมหรืออสัญญสัตตพรหมนะคะจึงรวมเป็นรูปพรหม16ชั้นซึ่งเกิดอยู่ในรูปภูมิ16ภูมินะคะต่อไปก็เป็นอรูปภูมิซึ่งได้แก่สัตว์ที่เกิดในอรูปภูมิ4ชั้นคืออากาสานัญจายตนะภูมิวิญญาณัญจายตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมิและเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิสัตว์ที่เกิดในภูมิทั้ง4นี้นะคะจะเกิดเป็นอรูปพรหมคือเป็นพรหมที่ไม่มีรูปคือไม่มีรูปขันธ์มีแต่นามขันธ์ทั้ง4คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์นะคะสำหรับผู้ที่จะมาเกิดเป็นอรูปพรหมได้นั้นนะคะต้องเจริญฌานผ่านรูปฌาน4หรือรูปฌาน5มาก่อนจนได้อรูปฌานฌานใดฌานหนึ่งในอรูปฌาน4ฌานจึงจะเกิดในอรูปภูมิได้นะคะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะนี่ก็ได้แจกแจงเรื่องราวของกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิให้ทราบแล้วนะคะว่าได้แก่กามภูมิ11รูปภูมิ16ชั้นอรูปภูมิ4ชั้นรวมทั้งหมดจึงเป็น31ภูมิด้วยกัน
สัตว์ทั้งหมดที่เกิดอยู่ใน31ภูมินี้ล่ะค่ะที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าพระผู้มีพระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าสัตว์เหล่านี้เป็นอยู่ได้เพราะอาหารอาหารในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะอาหารที่เรากินเข้าไปเท่านั้นนะคะแต่อาหารในพระพุทธศาสนานั้นแบ่งเป็น4อย่างคือเป็นรูปอาหาร1เป็นนามอาหาร3รูปอาหารนั้นก็ได้แก่กัปปลีกลาอาหารหรืออาหารภายนอกที่สัตว์รับประทานเข้าไปนั่นเองนะคะกัปปลีกลาอาหารนี้เป็นรูปอาหารนะคะสำหรับนามอาหารนั้นมี3คือผัสสะอาหารได้แก่อาหารคือผัสสะอย่างหนึ่งมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือเจตนาอย่างหนึ่งวิญญาณอาหารอาหารคือจิตหรือวิญญาณอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับสัตว์ที่เกิดในกามภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์และเทวดานั้นล้วนแต่อาศัยอาหารทั้ง4อย่างนี้ครบถ้วนเป็นส่วนมากนะคะคือมีทั้งกัปปลีกลาอาหารอาหารที่กินเข้าไปและมีทั้งผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและวิญญาณอาหารรูปพรหมที่มีทั้งนามรูปครบถ้วนคือมีขันธ์5ครบอันได้แก่รูปพรหมที่อยู่ในรูปภูมิ15ภูมินั้นนะคะมีอาหารเพียง3คือผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและวิญญาณอาหารไม่มีรูปอาหารนะคะส่วนพวกอรูปพรหมที่มีเฉพาะนามขันธ์4ก็มีอาหาร3เช่นเดียวกันเท่ากับพวกรูปพรหมที่มีขันธ์5รวมความว่ารูปพรหมที่มีขันธ์5และอรูปพรหมที่มีนามขันธ์4ต่างมีอาหารเพียง3คือมีเฉพาะนามอาหารคือผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและวิญญาณอาหารเท่านั้นนะคะยังมีพรหมอีกพวกหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะคืออสัญญาสัจพรหมซึ่งเป็นพรหมที่มีเฉพาะแต่รูปอย่างเดียวพรหมชนิดนี้ไม่มีอาหาร4อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นอรรถกถาท่านก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นการที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหมดเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารก็ผิดนะสิแล้วท่านก็ตอบเองนะคะว่าไม่ผิดเพราะคำว่าอาหารนั้นโดยตรงหมายถึงอาหาร4อย่างแต่โดยอ้อมอาหารหมายถึงสิ่งที่นำมาซึ่งผลอันได้แก่ปัจจัยคือเหตุที่ทำให้ผลเกิดขึ้นพระผู้มีพระเจ้าตรัสถึงอาหารในความหมายว่าคือปัจจัยไว้ในที่หลายแห่งนะคะเป็นต้นว่าพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอวิชชาว่ามีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาคำตอบก็คือนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาและนิวรณ์5ก็มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์คำตอบก็คืออโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยผิดทางคือโดยไม่แยบคายนะคะอโยนิโสมนสิการนี้แหละเป็นอาหารของนิวรณ์5ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าอาหารจึงมีความหมายโดยอ้อมว่าได้แก่ปัจจัยอสัญญาสัจพรหมนั้นมีอาหารโดยอ้อมคือปัจจัยเป็นเหตุให้ตั้งอยู่ได้ก็อาหารคือปัจจัยของอสัญญาสัจพรหมคืออะไรเล่าท่านตอบว่าได้แก่จตุตฌานโดยจตุกะในหรือปัญจมฌานโดยปัญจกะในที่ว่าจตุตฌานโดยจตุกะในนั้นนะคะเพราะในพระสูตรท่านนับรูปฌานไว้ว่ามีเพียง4ฌานส่วนในพระพิธรรมนับรูปฌานไว้5ฌานนะคะจึงเป็นปัญจมฌานโดยปัญจกะในสำหรับอสัญญาสัจพรหมนั้นท่านเจริญจตุตฌานโดยจตุกไนหรือปัญจมฌานโดยปัญจกไนไว้ในชาติที่แล้วคือในชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นอสัญญาสัจพรหมนะคะ
อำนาจของฌานที่4หรือฌานที่5นั้นทำให้เกิดในอสัญญัสัตตพรหมนานถึง500กัปพ้น500กัปแล้วก็ต้องจุติคือตายเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ของอสัญญัสัตตพรหมจึงอาศัยอำนาจของฌานที่4หรือฌานที่5ที่ท่านได้ทำไว้แล้วในชาติก่อนนะคะส่วนสัตว์นรกบางพวกที่ไม่ได้กินอาหารที่เป็นรูปอาหารก็มีชีวิตอยู่ด้วยปัจจัยคือกรรมอันได้แก่การกระทำในอดีตที่ให้ผลนำเกิดในนรกเพราะฉะนั้นที่พระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้คือพระองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหมดตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารแล้วท่านพระสารีบุตรนำมาแสดงต่อนั้นจึงถูกต้องทุกประการนะคะนอกจากนั้นนะคะอรรถกถาท่านยังกล่าวว่าธรรมดานั้นน้ำลายที่มีอยู่ในปากนั้นก็ช่วยให้อาหารกิจสำเร็จคือช่วยคลุกเคล้าและละลายอาหารที่เข้าไปอยู่ในปากแต่ว่าน้ำลายของสัตว์นรกนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาแต่น้ำลายของเทวดาในสวรรค์เป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาที่เป็นดังนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่สัตว์นั้นทำไว้เองนะคะสัตว์ที่ได้รับผลของกรรมดีก็ย่อมจะได้รับแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขสัตว์ที่ได้รับผลของกรรมชั่วก็ย่อมจะต้องได้รับแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์นะคะการที่เราได้ทราบความจริงอย่างนี้เป็นการดีนะคะเพราะจะทำให้เราได้เกิดความสังวรระวังไม่ประมาทจะได้คิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดเพราะถ้าคิดตัดสินใจทำอะไรไม่ดีลงไปแล้วผลที่ได้รับคือความทุกข์นั้นที่ได้ตกอยู่แก่ใครแต่ตกอยู่กับตัวของเราเองนะคะเมื่อเรารักตัวของเราไม่อยากได้รับความทุกข์เราก็ไม่ต้องทำกรรมชั่วแต่ก่อนจะผ่านธรรมหนึ่งหรือธรรมะหนึ่งที่ว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารไปนะคะก็ขอสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสัตว์ทั้ง31ภูมินั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารจะเป็นอาหารโดยตรงคืออาหาร4อย่างก็ได้นะคะหรือจะเป็นอาหารโดยอ้อมคือปัจจัยอันได้แก่ฌานและกรรมเป็นต้นก็ได้นะคะอีกประการหนึ่งขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้วยกเว้นนิพพานย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้ก็มีปัจจัยคือรสของดินรสของน้ำเป็นปัจจัยเมื่อขาดน้ำหรือขาดฝนต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งตายไปส่วนสิ่งที่มีชีวิตก็มีอวิชชาตัณหากรรมอาหารเป็นต้นเป็นปัจจัยให้เพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นอาหารและชื่อว่าอาหารทั้งหมดนี้เป็นคำอธิบายธรรมะข้อแรกที่ว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารหรือสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้เพราะอาหารนะคะยังมีอีกข้อหนึ่งที่ท่านกล่าวว่าธรรมหนึ่งนั้นได้แก่สัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยสังขารหรือสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้เพราะสังขารคำว่าสังขารนั้นนะคะหมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งให้ผลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความหมายของสังขารจึงไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากความหมายของคำว่าปัจจัยเลยนะคะนั่นก็คือสังขารมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันกับปัจจัยด้วยเหตุนั้นคำว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารหรือเพราะอาหารกับคำว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยสังขารหรือเพราะสังขารจึงมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันนะคะจึงไม่จำเป็นจะต้องนำมากล่าวซ้ำอีกเป็นอันว่าธรรมะหนึ่งที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยชอบและได้นำออกมาแสดงแล้วนั้นเป็นธรรมะที่
ควรจะนำมาบอกกล่าวสั่งสอนกันต่อไปให้เป็นแบบเดียวกันเพื่อความตั้งมั่นแห่งพรหมจรรย์คือมรรคพรหมจรรย์และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งในโลกนี้และเทวดาด้วยนะคะก็เป็นอันจบธรรมะ1ไปแล้วนะคะต่อไปเป็นธรรมะ2ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า